สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปชมความงามของโลกใต้ท้องทะเลที่เกาะลันตากันครับผมซึ่งตรงจุดนี้นะครับเป็นจุดที่เพิ่งค้นพบใหม่ครับซึ่งก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆชาวเรือชาวประมงท้องถิ่นนะครับซึ่งก็เป็นพี่ๆชาวเลนั่นเองนะครับที่มาบอกต่อนะครับว่าตรงจุดนี้เนี่ยมันมีปะการังออดขึ้นเยอะมากเลยนะครับเผื่อเราจะสนใจไปดูครับซึ่งเมื่อผมไปแล้วนะครับก็ประทับใจเป็นอย่างมากครับเพราะว่าเราจะเห็นกับปะการังอ่อนสีชมพูนะครับเยอะมากแบบมากสุดลูกหูลูกตาเลยครับผมซึ่งทุกคนก็จะได้เห็นในวิดีโอคลิปชุดนี้ครับสำหรับความลึกที่ตรงจุดนี้นะครับผมไปมาเมื่อเช้านี้นี่เองนะครับก็ในช่วงที่น้ำลงสุดนะครับก็ความลึกอยู่ที่ประมาณ 3-4 เมตรครับซึ่งเราก็จะเห็นว่านะครับตรงจุดนี้เนี่ยจะมีปะการังอ่อนที่เป็นซอฟต์โครัลสีชมพูพร้อมกับซีแฟนนะครับที่ขึ้นกันอยู่อย่างหนาแน่นในบริเวณนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นแลนด์สเคปที่แปลกตาแล้วก็น่าตื่นตาตื่นใจมากเลยครับตรงจุดนี้นะครับเป็นร่องน้ำนะครับดังนั้นสำหรับการไปเที่ยวชมตรงนี้เราจำเป็นต้องไปในช่วงวันที่น้ำตายซึ่งก็คือประมาณช่วง 7-8 ค่ำนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างบวก 1-2 วันนะครับซึ่งจุดนี้นะครับพอมันเป็นร่องน้ำเนี่ยก็ต้องทำใจเรื่องมันจะมีกระแสบ้างนะครับอาจจะมีกระแสแรงบ้างมากบ้างก็แล้วแต่ช่วงเวลาครับผมนอกเหนือจากนี้นะครับการมาเที่ยวยังจุดนี้นะครับผมก็แนะนำว่าคนที่มาเนี่ยควรจะมีความสามารถในการดำน้ำลงไปได้ด้วยนะครับอย่างน้อยก็สามารถที่จะดำได้ 2-3 เมตรเพื่อที่จะได้ชมความงามได้อย่างใกล้ชิดครับสำหรับคนที่จะมาสน็อกเกิลนะครับถามว่าเห็นหรือเปล่าก็มองเห็นนะครับเพียงแต่อาจจะมองเห็นแบบลางๆนะครับดูอย่างในวิดีโอคลิปนี้ก็ได้นะครับก็จะเห็นว่า visibility ใต้น้ำเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความใสแบบระยะไกลมากนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะชมได้แบบในระยะใกล้ไปก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่สามารถที่จะมุดน้ำไปได้เนี่ยผมบอกเลยว่าทุกคนจะต้องประทับใจแน่นอนครับผมสถานที่ตั้งของจุดนี้นะครับจะอยู่ตรงบริเวณร่องน้ำของเกาะลันตานะครับแถวแหลมคอกวางซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ยังไม่มีการตั้งชื่อหรือมีการปักหมุดอย่างชัดเจนนะครับดังนั้นในช่วงนี้เนี่ยก็อาจอดใจรอสักครู่นึงนะครับผมขอเรียกจุดนี้ว่าพิงค์ร็อกไปก่อนละกันเนื่องจากว่ามันเป็นสีชมพูแบบเยอะแยะมากมายเผื่อจะได้เล่าสู่กับพวกบรรดาเพื่อนๆต่างชาติด้วยนะครับซึ่งก็อดใจรอกันอีกไม่นานนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้มีการจัดทำนะครับโครงการเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่ๆชาวเลนะครับที่เป็นประชากรท้องถิ่นนะครับที่จะสามารถมีรายได้ไปถึงพวกเขาได้ด้วยนะครับโดยเขาจะทำเป็นโปรเจกต์นะครับคือจะพานักท่องเที่ยวไปชมไม่ว่าจะเป็นซีแฟนการ์เด้นแล้วก็ตรงพิงค์ร็อกนี้นะครับซึ่งสำหรับราคาหรือว่าการติดต่ออย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ภายหลังเมื่อมีการสรุปอย่างชัดเจนแล้วนะครับการมาเที่ยวที่เกาะลันตานะครับถือว่าเป็นเสน่ห์มากๆเลยสำหรับคนที่ชอบโลกใต้น้ำนะครับผมว่าเกาะลันตาเนี่ยนะครับเป็นเกาะที่มีการรวบรวมพวกปะการังอ่อนที่น่าสนใจเต็มไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกะละปังหาหรือซีแฟนที่มีครบทุกสีนะครับแซ่ทะเลแบบเยอะแยะมากมายรวมถึงซอฟต์โครัลสีชมพูแบบนี้นะครับซึ่งเราสามารถที่จะเที่ยวชมได้ในบริเวณรอบเกาะนี้เองนะครับแต่ว่าตรงเกาะนี้นะครับตรงจุดนี้นะครับตรงพิงค์ร็อกเนี่ยเราจำเป็นต้องนั่งเรือหางยาวมานะครับเนื่องจากว่ามันค่อนข้างจะไกลจากฝั่งอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็มีร่องน้ำด้วยดังนั้นถ้าเกิดว่าเรามากับเรือเนี่ยเราอาจจะสามารถพักได้แล้วก็มีเรือคอยช่วยกันเวลาที่อาจจะมีเรือวิ่งผ่านเข้าไปมานะครับถือว่าเป็นการเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับการทำกิจกรรมใต้น้ำด้วยครับผมสำหรับคนที่มองว่าถ้าเกิดว่าจะมาที่เกาะลันตาเนี่ยควรจะมาในช่วงไหนดีนะครับผมแนะนำว่าควรมาในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายนนะครับเพราะช่วงนี้เนี่ยอากาศจะเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วนะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่ามาช่วงอื่นเนี่ยก็จะมาลุ้นในเรื่องของฟ้าฝนนะครับผมและถ้าเกิดว่าอยากจะชมความงามตรงจุดนี้จำไว้เลยครับว่าต้องมาในช่วงน้ำตายนะครับก็คือเปิดแอปไทยนะครับแล้วก็ดูว่าวันไหนนะครับที่น้ำลงแค่ครั้งเดียวก็คือวันนั้นแหละครับที่จะเป็นวันที่เรียกว่าน้ำตายนะครับโดยการปักหมุดนะครับให้เลือกจุดที่เรียกว่าตะเภาน้อยนะครับสำหรับการมาเที่ยวที่เกาะลันตานะครับสามารถที่จะมาเที่ยวได้อย่างง่ายดายครับผมคนที่มาจากกรุงเทพเนี่ยก็คือบินมาลงที่สนามบินกระบี่นะครับแล้วก็ติดต่อนะครับให้กับบรรดารถตู้นะครับที่มีการรับส่งจากสนามบินกระบี่มาส่งที่เกาะลันตานะครับค่าโดยสารก็อยู่ที่ประมาณ200-300บาทแล้วแต่ว่าไปส่งที่จุดไหนของเกาะนะครับเรียกได้ว่าการมาเที่ยวที่เกาะลันตาเนี่ยก็มาได้อย่างไม่ลำบากนะครับถึงแม้ว่าจะมีการต่อแพแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องไปวุ่นวายนะครับก็คือเรานั่งบนรถตู้เนี่ยก็เขาก็จะดำเนินการให้เราเสร็จเรียบร้อยนะครับรถตู้ก็จะส่งเราถึงที่พักเลยครับผมและนี่แหละครับก็คือความงามของโลกใต้ท้องทะเลของเกาะลันตานะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะรักและก็หวงแหนแล้วก็ภูมิใจกับโลกใต้น้ำของเราแบบนี้ไปอีกนานนะครับผมขอบคุณมากครับ